มคะบริษัทไทยเทพรสถือเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายซอสปรุงรสที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะติดท็อป3ในประเทศไทยค่ะโดยเหตุผลหลักๆที่ทำให้ไทยเทพรสอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศก็เป็นเพราะว่ามีจุดแข็ง2จุดด้วยกันค่ะก็คือมีผู้ร่วมทุนที่ดีรวมถึงมีโนว์ฮาวที่แข็งแกร่งค่ะแต่นอกเหนือ2จุดหลักข้างต้นที่บอกไปแล้วนะคะต้องมีปัจจัยอื่นๆเสริมด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปพูดคุยกับคุณบัญชาบิณรัตน์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาสวัสดีครับ2จุดแข็งที่จอยบอกขยายความหน่อยว่ามีอะไรบ้างผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งโนว์ฮาวที่ดียังไงคะคือจุดที่1ก็คือเรามีร่วมทุนกับทางบริษัทเอ็กสเตอร์นะก็คือเป็นบริษัทที่เบสอยู่ในเนเธอร์แลนด์ทางจุดนี้เขาก็มาสอนโนว์ฮาวแล้วก็เทคนิคต่างๆให้เราด้วยนะฮะเกี่ยวกับทำตัวใช้กับพวกพาวเดอร์ก็คือเราเอาตัวน้ำซอสเนี่ยเอาไปสเปรย์ดรายนะครับซึ่งออกมาเป็นผงนั่นเองก็คือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงซึ่งไปสามารถปรุงอาหารได้นี่ก็คือหนึ่งในปัจจัยที่เราเรียนรู้จากเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็คือไม่ขอบอกชื่อว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ว่าก็คืออย่างที่ทุกคนก็คือรู้ว่าเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเขาเป็น leading technology ในการทำซอยซอสจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับแล้วก็เรียนรู้จากเขาเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีคุยกันมาหลายปีแล้วพอสมควรหนึ่งคือเราเอาจุดแข็งของเนเธอร์แลนด์มาปรับใช้จากการที่เอาของเหลวที่เป็นซอสเนี่ยปรับให้เป็นในรูปแบบของผงเป็นเครื่องปรุงรสแบบผงซึ่งไทยเทพรสได้ทำซอสหอยนางรมแบบผงอ๋อเราไม่ทำซอสหอยนางรมเราทำเป็นซอสปรุงรสแบบผงใช่ครับแล้วมีซีอิ๊วผงก็มีซอสปรุงรสแบบผงผลตอบรับสำหรับซอสแบบผงเป็นไงบ้างคะส่วนมากจริงๆเราไม่ได้ขายในด้านรีเทลนะแต่ว่าสินค้าตัวนี้เราขายเข้าพวกอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับผมส่วนมากก็เอาไปทำเป็นพวกคิ้วที่มาที่เราเห็นพวกคานออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะซึ่งนอกเหนือจากที่สามารถแปรรูปจากซอสที่เป็นน้ำที่เป็นแบบผงแล้วจุดแข็งของเทพไทยเทพรสที่จอยบอกไปก็คือจุดแข็งทางด้านที่มีซอสปรุงรสที่มีแชร์ในตลาดมากที่สุดค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับแชร์ก็คือตอนนี้เราก็ยังเป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสฮะก็คือฝาเขียวเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นข้างหลังตัวฝาเขียวเนี่ยใช่ฮะเราก็จะเป็น leading share นะฮะในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทำไมเราถึงเป็น leading share อยู่เหตุผลเพราะว่าเรามีคุณภาพค่อนข้างนิ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพเราได้ค่ะครับผมก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่ทางคุณพ่อคุณแม่นี่ก็สอนว่าเนี่ยเราทำอะไรคุณภาพต้องมาที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดเรายอมรับว่าเรากินได้คนอื่นก็ต้องกินได้เหมือนกันทีนี้แม่บ้านส่วนใหญ่คะจะเคยชินกับซอสตาภูเขาทอง คือนึกขึ้นได้ก็คือต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปซื้อซอสตาภูเขาทองหนึ่งคุณภาพที่ยังคงที่ที่เรารักษาไว้แน่นอนว่าเราต้องขยายไลน์ในกลุ่มของซอสตาภูเขาทองด้วยใช่ครับก็คือถ้าเกิดตอนนี้เป็นไลน์ซอสปรุงรสเนี่ยเราก็มีการขยายเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากซอสปรุงรสเนี่ยเราก็มีซอสตัวอื่นด้วยในตลาดนะเช่นซอสพริกเอ้ยเราก็มีซอสพริกซอสหอยแล้วก็เราก็มีซอสพริกตาศรีราชาพานิชเราก็คือตอนนี้เราก็มีไลน์ที่ทำเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นออกมาเหมือนกันครับผมนี่ก็คือเมนหลักๆที่เราทำอยู่โอเคยังลืมอีกตัวนึงยังมีน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูกันจริงๆนี่เราก็ถือเป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งที่ถือว่าเราก็คือเป็น leading market อยู่เหมือนกันนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของไทยเทพรสเหมือนกันที่มีจุดแข็งในด้านของการรักษาคุณภาพในการผลิตที่คงที่นะคะ รวมถึงว่ามีการพัฒนาแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยมองในเรื่องของตลาดซอสปรุงรสในประเทศไทยยังไงบ้างเพราะว่าหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกตั้งเป้าว่าจะเป็นครัวของโลกดังนั้นเนี่ยซอสปรุงรสต่างๆที่เราขยายไลน์ออกมานี่จะช่วยสอดรับกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะผมดูว่ามันก็แน่นอนว่าโครงการนี้ก็ต้องก็ถือว่าทำออกมาดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องปรุงของไทยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอาหารไทยเนี่ยต้องใช้ของเราแน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติมันแตกต่างการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแน่นอนครับผมก็ยังคงรักษาความเป็นอาหารไทยอยู่ที่มีความเป็นสากลรวมถึงว่ามีรสชาติที่ต่างชาติเนี่ยยอมรับทีนี้เข้ามาสู่ในเจาะลึกถึงเรื่องของธุรกิจของไทยเทพรสกันบ้างเริ่มต้นย้อนหลังไปเมื่อเกือบ60ปีที่ผ่านมาค่ะทางรุ่นของบรรพบุรุษเจนแรกๆที่เขาทำมาเป็นไงบ้างก็คือจริงๆเราเริ่มมาจากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือคุณทวดก็คือพ่อของอากงก็คือมาจากเมืองจีนตอนแรกเราก็ไม่ได้มาอยู่ในธุรกิจการทำซอสหรือว่าอะไรเงี้ยหรอกคือเมื่อก่อนเราเริ่มมาจากการ
ทำโรงเชือดเริ่มเชือดมาก่อนแล้วก็เขาดูว่าเฮ้ยมันบาปนะอะไรนะเขาก็เลยมาเปลี่ยนมาทำซอสแทนก็คือเริ่มจากตั้งแต่คุณอากงอากงก็คือเขาไปอยู่เมืองจีนแล้วก็กลับมาครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มธุรกิจนี้ตั้งแต่นั้นเป็นเริ่มมาครับแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่ใช้แบรนด์ภูเขาทองครับเราก็ใช้แบรนด์อย่างอื่นมาก่อนแล้วสุดท้ายมาใช้ภูเขาทองแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนใช้แบรนด์อะไรอยากรู้เท่าที่ผมได้ยินมาผมก็ไม่แน่ใจเห็นคุณพ่อเคยพูดว่าใช้แบบสิงโตเกาะลูกโลกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นแบรนด์ในรูปแบบของที่ชาวจีนมีความคุ้นเคยอาจจะแบบเป็นสิงโตเป็นมังกรอะไรใช่ไหมแล้วก็ทำไมถึงกลับมาใช้แบรนด์อันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าพูดแล้วมันติดปากหรือเปล่าอะไรหรือไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ามันแบบดูแล้วมันยิ่งใหญ่อะภูเขาทองอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยปรับมาใช้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากที่ทางเจนแรกๆเขาได้ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เข้าสู่เจนที่โหนี่คือเจนที่3แล้วครับเจนที่3เอ้ยเจนที่1 2 3ใช่เจนที่3เจนที่3ค่ะเจนที่3นอกจากเราจะคงคุณภาพในการผลิตซอสแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของเราแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะสานต่อรวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้เป็นให้คนจำได้ว่าเนี่ยคือผลงานของเจนที่3มั้ยจริงๆเท่าที่ผมคิดนะคือเหมือนกับว่าทางเจนที่1เจนที่2เนี่ยเขาทำมาถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เจนที่3อย่างพวกเราเนี่ยซึ่งจะแบบว่าจะไป another step เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำหรับผมคิดว่ามันยากมากแต่ก็มันก็ไม่ได้จะยากถึงขนาดนั้นแต่ถามว่าเราหนึ่งเราก็ต้องคงคุณภาพนี่คือเป็นสิ่งเดียวที่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้คุณภาพเราต้องดีเพิ่มกำลังผลิตให้เพิ่มขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมีโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อจะคีปอัพกับตลาดณปัจจุบันนี้ครับผมค่ะซึ่งเราถึงจะเขาเรียกว่าอะไรเมนเทนระดับตรงนี้ได้ครับค่ะซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายสำหรับเจน3ด้วยที่จะมันก็ไม่ง่ายใช่1ก็คือไม่ง่าย2ก็คือนอกจากนี้ก็คือเรามีคู่แข่งก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดซอสเครื่องมือรถก็โตขึ้นทุกปีนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งกำไรยิ่งดีคนก็ต้องยิ่งอยากจะทำเพราะฉะนั้นคู่แข่งก็ต้องยิ่งเยอะคู่แข่งเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟต่างๆที่มีชื่อเสียงก็เข้ามาทำซอสปรุงรสเป็นของตัวเองรวมถึงแบรนด์จากต่างประเทศก็เข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้นเรากลัวคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้นไหมในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ไทยถามว่าเรากลัวไหมผมว่าผมโดยส่วนตัวผมไม่กลัวเพราะว่า1คือส่วนมากเราวัดกันด้วยคุณภาพมากกว่าเพราะจริงๆค่าเคมงเคมีเนี่ยก็คือมันอยู่ในใจผมอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเองผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดคนของคนไทยเนี่ยสามารถ educate เรื่องการใช้ซอสปรุงรสหรือว่า educate เรื่องซอสหรือว่า background ว่าซอสปรุงรสคืออะไรหรือว่าคุณประโยชน์คืออะไรแล้วคุณภาพดูจากตรงไหนผมเชื่อเลยว่าเราไม่มีทางแพ้ต่างประเทศแน่นอนว่าอันนี้ต่างประเทศแล้วเรามั่นใจว่าเราสู้ได้แน่นอนในส่วนของแบรนด์ในประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างที่จะบอกไปข้างต้นว่าอ่ะมีเชฟมาทำซอสเองบ้าง มีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายบ้างทีนี้เราจะสู้กับแบรนด์ในประเทศยังไงบ้างสู้กับแบรนด์ในประเทศก็คือ1โอ้ยากพอสมควรเพราะว่า1ก็คือสู้ได้ไหมสู้ได้ครับแต่ก็คือ1ก็คือเราต้องดูเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยเพราะปัจจุบันนี้มาร์เก็ตติ้งก็สำคัญนะฮะmarketing สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบรนด์ loyalty ก็ต้องสำคัญค่ะครับค่ะเราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดระหว่างสำหรับผมแบรนด์ loyalty ครับผมผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะเลือกของอย่างหนึ่งเขาต้องเลือกของที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองใช่ครับค่ะซึ่งจอยก็ถือเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในแบรนด์แล้วก็ใช้ซอสภูเขาทองอยู่อย่างต่อเนื่อง คือถ้าจะคิดจะย้ายไปใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ต้องคิดกันหนักหน่อยแหละว่ารสชาติมันจะใช่มันเพียนนะก็เลสเซว่าสมมติว่าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวขาหมูแล้วสูตรก็คือใช้ซอสภูเขาทองแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยผมรับรองเลยว่าข้าวขาหมูรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันยากที่จะเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณชินกับรสชาติอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนเป็นของอะไรใหม่ๆหรือว่ามันก็จะไม่ใช่ใช
ช่ไหมฮะหนึ่งเกิดความไม่มั่นใจในตัวของผู้ทำละสองก็คือถ้าลูกค้ารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตรขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการทานใช่ครับถูกต้องอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับในเรื่องของแบรนด์ durability ก็มีความสำคัญทีนี้เนี่ยมาเจาะลึกถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจดำเนินการทางการตลาดในช่วงที่เหลือของปีเราใช้แผนกลยุทธ์การตลาดยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้แผนกลยุทธ์ในตลาดก็คือตอนนี้เราแบ่งตลาดค่อนข้างชัดเจนก็คือทางเราก็คือมี Modern Trade ที่ใหญ่ๆแล้วก็มีทางยี่ปัวนะฮะก็คือตอนนี้เราจะถามว่าเราแข่งข้อไหมกับทาง Modern Trade เราก็เริ่มจะแข่งข้อมากขึ้นเพราะว่าเหตุผลก็คือ Modern Trade ณปัจจุบันนี้ก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้ผลิตเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องเสียค่าเชลล์มากมายแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเอากำไรของเรามากเกินไปเอาเปรียบเอาเปรียบเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเราก็ต้องหนึ่งคือเราต้องคีปยี่ปัวด้วยใช่ไหมฮะซึ่งยี่ปัวก็สำคัญยี่ปัวนี่สำคัญมากเพราะว่ายี่ปัวเนี่ยไม่เหมือนกับ Modern Trade แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องคีปทางยี่ปัวนะฮะก็คือเมื่อก่อนเหตุเราอะไรที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยราคา Modern Trade เอาสินค้าเราไปดัมราคาซึ่งบางทีเราก็โดนยี่ปัวว่าเฮ้ยทำไมไปซื้อกับทาง Modern Trade ราคาถูกกว่าซื้อกับทางของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแท็กติกใหม่ก็คือเราก็จะมีโปรดักต์บางตัวเราจะขายเข้า Modern Trade แต่โปรดักต์บางตัวเราจะขายให้หยิบปัวเท่านั้นซึ่งเราจะแบ่ง SKU ค่อนข้างที่จะเคลียร์ชัดว่าเอ๊ะสินค้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะขายได้ใน Modern Trade กันเดียวครับแล้วก็สินค้าตัวนี้เราจะขายให้หยิบปัวให้หยิบปัวกำไรค่ะตอนนี้การแบ่งสัดส่วนการนำสินค้าไปขายในบูรันเทรดกับยี่ปัวโอเคหรือยังถามว่าปีนี้เราก็เซลล์ในบูรันเทรดจริงเราลดลงมากเราขายให้ยี่ปัวอย่างเดียวค่ะเรียกได้ว่าหนึ่งคือต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับยี่ปัวต้องช่วยเขาก็คือผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยคือถ้าคุณวินคนผู้ซื้อกับผู้ขายเราต้องวินไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบงั้นมันไม่ใช่การทำธุรกิจที่ถูกต้องค่ะแล้วอย่างหนึ่งคือยี่ปัวก็เป็นแบรนด์ไทยแต่ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดบางที่ก็จะจอยเวนเจอร์กับต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าเราช่วยคนในประเทศจะดีกว่าถูกต้องครับก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราต้องช่วยเขาช่วยเราช่วยเขาดีกว่าส่วนมากเราทำธุรกิจเหมือนกับคล้ายๆว่าไม่ใช่เป็นคู่ค้ากันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่าทุกคนวินวินน่าจะดีกว่าค่ะมองการเติบโตของตลาดซอสปรุงรสโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะอาจเฉพาะซอสถั่วเหลืองที่แม่บ้านส่วนใหญ่จะต้องมีติดครัวค่ะถามว่าโตขึ้นก็โตขึ้นมากครับจากจะโตไม่โตก็ต้องดูจากแบรนด์ในตลาดว่ามีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดยิ่งมากเพิ่มขึ้นก็คือตลาดก็คือการเติบโตนั่นเองค่ะนะฮะสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะสำหรับซอสถั่วเหลืองในประเทศไทยผมดูว่าการจะเริ่มเติบโตน่าจะประมาณ 5-10% นะฮะต่อปีครับค่ะ 5-10% ก็แน่นอนว่าซอสปรุงรสของไทยเทเบิลต้องขึ้นเป็นท็อป 3ใช่อันดับ1ก็ไม่ห่างไกลจากความเป็นจริงมากนะใช่ครับนอกเหนือจากซอสปรุงรสที่อยู่ในแบรนด์ของไทยเทพรสแล้วเนี่ยก็มีสินค้าอื่นๆด้วยซอสพริกเป็นไงคะจะมีการเติบโตซอสพริกศรีราชาถามว่าถ้าเกิดพูดถึงเทรนด์ที่ในรอบ5ปีเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดดูของภาพรวมของในปีนี้เนี่ยผมว่าตลาดมันต้องหดเพราะว่าเหตุผลว่า raw material เนี่ยในเมืองไทยหาซื้อได้ยากมากปีนี้พริกขาดก็คือสินค้าบางอย่างเนี่ยก็คือถ้าเกิด raw material เนี่ยมันมาจากสินค้าการเกษตรเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าปีหน้าเนี่ยพืชผลการเกษตรจะเป็นยังไงเซว่าถ้าเกิดปีหน้าพริกไม่ดีก็คือโปรดักต์ก็คือเราก็สามารถผลิตได้น้อยครับผมนอกเหนือจากของขาดที่เราต้องดูแล้วราคาในเรื่องของวัตถุดิบด้วยราคาแพงมากณตลาดนะฮะตลาดตอนนี้คือพริกแพงมากกระเทียมแพงมากก็คือนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลก็คือถ้าเกิดเราอยากให้สินค้าพวกนี้โตเนี่ยโตในเมืองไทยอะไรที่โตในเมืองไทยเมืองนอกต้องโตแน่นอนครับผมก็คือจริงๆเราก็ต้องอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูเรื่องการดูแลแล้วก็ควบคุมราคาพริกหรือว่าการส่งเสริมการปลูกพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าถามว่าคุณจะเอาโคไทยไปสู่โคโลกเนี่ยคุณต้องมีของให้พร้อมก่อนที่เราจะขายใช่ไหมฮะแล้วอย่างส่วนมากเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ไปโตในต่างประเทศก็คือ1พริกแกงเครื่องปรุงรสกะทิใช่ไหมก็ส่วนมากเนี่ยโอเคกะทิไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ากะทิเขาดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีซัพพลายโอเคแต่ถ้าเกิดปีนึงเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยอย่างพริกขาดเราทำไงพวกเครื่องแกงบริษัทเครื่องแกงก็พวกเราก็ซัฟเฟอร์
อย่างพวกผมทำซอฟต์พิกพวกผมก็ซัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นก็ยากที่จะโตนะฮะแล้วก็ครัวไทยสู่ครัวโลกมันต้องเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องดูทางด้านผู้ผลิตด้วยว่าเราสามารถที่จะผลิตได้ไหมด้วยแล้วก็เกี่ยวกับราคาแล้วก็ราคา raw material ด้วยใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าไทยเทพรสสามารถควบคุมแม้สินค้าจะผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตรแต่ก็สามารถควบคุมคุณภาพให้ดีราคาก็ยังคงอยู่ในระดับก็คือจริงๆถามว่าราคาเรายังคงที่ไว้แต่ว่าโดยพูดตามตรงๆเลยว่าก็คือ cost of production เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่า raw material เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นค่ะครับผมแต่คือเรายังตอนนี้เรายังไม่ขึ้นราคาค่ะแต่อาจจะเร็วๆนี้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าจอยเชื่อแน่ว่าการควบคุมราคาของเครื่องปรุงรสของบริษัทไทยเทพรสนะคะก็จะยังคงเป็นต่อไปรวมถึงคุณภาพก็ยังคงควบคุมให้อยู่ในระดับของไทยเทพรสที่คงอันดับหนึ่งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้จอยก็ต้องขอบคุณคุณบัญชามากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ